สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้กับเคมปีนะครับวันนี้ผมมีวิธีการตั้งค่าเกี่ยวกับการถ่ายภาพวิดีโอครับในกรณีที่เรารู้สึกว่าอยากจะควบคุมการโฟกัสนะครับให้เปลี่ยนจุดเนี่ยให้สามารถกำหนดได้ว่าอยากจะให้มีการเปลี่ยนโฟกัสแบบสมูทช้าค่อนข้างนุ่มนวลหรือว่าอยากจะให้รวดเร็วทันใจนะครับก็สามารถเข้ามาตั้งค่าได้ในกล้องของ Sony ของเรานะครับมาดูกันครับว่าเมนูนี้อยู่ตรงไหนนะครับกดที่เมนูครับในส่วนของเกี่ยวกับการตั้งค่าวิดีโอนะครับมักจะอยู่ที่กล้อง2นะครับเลื่อนลงมาตามนี้นะครับแล้วก็เลื่อนไปครับก็จะเจอตรงนี้ครับ Movie 2ครับหัวข้อจะชื่อ AF Bright Speed นะครับตามหัวข้อเลยครับก็จะเป็นการควบคุมระบบโฟกัสนะครับในการขยับการโฟกัสให้เร็วหรือช้านั่นเองนะครับสำหรับกล้องบางรุ่นนะครับอาจจะใช้คำว่า AF Transition Speed นะครับอาจจะต้องลองสังเกตนิดนึงนะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นกล้องรุ่นใหม่ๆแล้วนะครับก็จะเปลี่ยนเป็น AF Transition Speed สามารถปรับได้ละเอียดขึ้นด้วยนะครับแต่ว่าสำหรับตอนนี้ครับผมกำลังใช้กล้องตัว Alpha 6600ครับวิธีการตั้งค่าครับตอนนี้เราจะสังเกตเห็นว่าในตัวหน้าเมนู AF Bright Speed ของเราเนี่ยจะตั้งอยู่ที่ Normal นะครับเมื่อเรากดเข้าไปครับก็จะมีให้เลือกแบบ Fast, Normal แล้วก็ Slow นะครับซึ่งถ้าเกิดนะครับเราเลือกที่ Fast ครับก็หมายความว่าเวลาเปลี่ยนจุดโฟกัสครับการโฟกัสนะครับจะมีการขยับอย่างรวดเร็วนะครับซึ่งตรงข้ามกันนะครับถ้าเกิดเปลี่ยนเป็น Slow ครับการโฟกัสเนี่ยก็จะมีการค่อยๆเปลี่ยนนะครับเพื่อความนุ่มนวลอันนี้ขึ้นอยู่กับการใช้งานนะครับแต่สำหรับใครที่นึกภาพไม่ออกเดี๋ยวผมจะทำตัวอย่างให้ดูเปรียบเทียบกันนะครับโดยเฉพาะ Fast กับ Slow นะครับเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดขึ้นเอาละครับไปดูกันครับว่ามีความแตกต่างกันยังไงบ้างครับและนั่นก็คือความแตกต่างนะครับในการตั้งค่าระหว่าง AF Drive Speed นะครับระหว่าง Fast กับ Slow นะครับคิดว่าน่าจะพอเห็นภาพแล้วก็นำไปประยุกต์ในการใช้งานได้นะครับสำหรับกล้องรุ่นใหม่ๆนะครับก็จะสามารถปรับได้ถึง7ระดับนะครับตั้งแต่พวก A7C หรือว่า A7S Mark III นะครับและผมก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์มากๆสำหรับคนที่ถ่ายภาพวิดีโอเป็นหลักนะครับและนั่นก็เป็นนะครับการใช้งานฟังก์ชัน AF Drive Speed นะครับและสำหรับท่านใดที่สนใจสินค้า Sony นะครับก็สามารถสั่งซื้อสินค้านะครับทางช่องทางออนไลน์ได้ที่นะครับ Sony Store นะครับตามลิงก์ที่ผมขึ้นไว้ให้อยู่นี้นะครับแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับให้กับทางช่อง YouTube Sony ไทยกันด้วยนะครับแล้วพบกับสาระดีๆในการใช้งานกล้อง Sony กันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ